ป้าแตงว่าชาลีเขาเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่เขามีสาวเขาดูหัวเราะมากขึ้นยิ้มมากขึ้นแสดงอารมณ์มากขึ้นขยันมากขึ้นทำงานมากขึ้นแล้วก็พูดคุยมากขึ้นหยอกล้อมากขึ้นก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนหรอกเออไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็ยิ้มมากขึ้นหัวเราะมากขึ้นแล้วก็ตามันมีประกายมากขึ้นมันกินเก่งมากขึ้นมันดูแลตัวเองแบบนอนมากขึ้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะเออหล่อขึ้นเออไม่ค่อยเห็นร่างชาลินีเลยทุกวันเนี้ยไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเออไม่เปลี่ยนหรอกหลังกล้องชาลีเออที่จริงอ่ะหลังกล้องอ่ะเป็นคนแบบเขาก็จะนั่งคิดงานของเขาเงียบๆนะพูดเบาๆพูดเพลาะนะแต่เวลาเขาพร้อมเอนเตอร์เทนเขาก็จะแบบเอาร่างสองออกมาไงเออนี่จดเอาไว้เอ้ยไม่ดูแล้วเว้ยไม่ดูแล้วไม่ไปแล้ว เราจะไปดูทำไมเรื่องอะไรที่มันแบบเออเอาไว้วันหลังดูก็ได้เพราะว่ามันก็อยู่ตลอดไปเนาะแต่พรุ่งนี้ต้องกินข้าวไงพรุ่งนี้มีนัดกินข้าว10 โมงถ้าเรานอน2:30 3:40แก่แล้วขอนับหนึ่งนะ4 5 6 7 8ตื่น9เอ้ยนอน7ชั่วโมงก็ได้ป่าวะถ้าเรานอน2:30แล้วเราก็อยู่อีก20 นาทีพ่อแตงอยู่เนาะตื่น5:00ป้าแต๋วไม่มีใครเรียกชื่อตูดหูกเลยเดี๋ยวก็ป้าแต๋วเมื่อกี้พี่เคนะจะกดออกแล้วเรียกตัวป้าแต๋นเนี่ยป้าแต๋นมาไลฟ์บ่อยๆจะเปลี่ยนชื่อเป็นอลิซาเบธแล้วนะไม่ก็สีนวลสีนวลอลิซาเบธเราจบเรื่องแอปดูหนังกันไปแล้วเออไม่ดูแหละที่จริงอ่ะดูไอ้นี่ด้วยนะวิวอ่ะวีเอ้ยพูดไม่ได้อีกเออแอปสีเหลืองอ่ะชอบไปดูรายการเกมเต้นไม่รู้มีใครเคยดูไหมพาลุงพลมาไลฟ์หลับไปแล้วนะเออไม่เข้าร่วมนะแล้วก็ไม่ต่อต้านนะเออผัวดิฉันก็สนับสนุนดิฉันเต็มที่ชอบที่ดิฉันเป็นตัวของตัวเองมีใครยังไม่เป็นตัวของตัวเองป่ะตั้งแต่ใช้ชีวิตมามีไหมให้การนอนมันเป็นเรื่องของเด็กๆเออไม่นอนแล้วเว้ยไม่นอนวันนี้จะไม่นอน วันนี้กินกาแฟมาน้อยด้วยนะให้การนอนมันเป็นเรื่องของอ่ะเช้าไม่กลัวไม่กลัวเปิดก่อนอุตส่าห์ซื้อมาแล้วชอบอันนี้เออไม่นอนเว้ยไปพิมพ์ให้พิมพ์น่าจะจบเร็วกว่าทำไมต้องสบู่เถื่อนเพราะสบู่แม่ดิฉันเป็นงานคราฟงานคราฟแปลว่างานไม่มีอย.ไม่มีอย.ปุ๊บมันเป็นงานคราฟแฮนด์เมดต้มเองเอองานคราฟมันก็เลยเถื่อนเออเลยเป็นแม่จี๊ดสบู่แล้วใครเป็นคนคิดชื่อแม่จี๊ดสบู่เถื่อนให้ก็คุณชารี่เอองานคราฟเออไม่มีอย.ก็คือแม่เป็นคนชอบเรียนนะแม่เพิ่งขับรถตอนอายุ59เองแม่ครบ52ใช่ป่ะแม่เพิ่งมาหัดขับรถตอน59แล้วขี่ก็ซิ่งทั่วกรุงเทพเลยนะเออแล้วอะไรที่ชีไม่เคยทำอะแต่ก่อนนะนึกว่าแม่เป็นคนเรียบร้อยนึกว่าแม่เป็นคนแบบเรียบร้อยน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรเงี้ยไม่คิดว่าแม่เป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าแน็กไม่ดึงตัวตนที่แท้จริงของแม่ออกมาเออแม่เป็นคนแบบดีมากเลยนะเลี้ยงลูกมาโคตรดีเลยอ่ะมีเรื่องดราม่าเยอะมากเลยนะตอนเด็กอ่ะเพราะว่าพี่น้องเยอะไง
พี่น้องเยอะลูกเยอะเวลาแม่ทำกับข้าวใช่ปะเอ้ยอย่าเพิ่งเราเล่าเรื่องอะไรอยู่วะสีนวลไม่ใช่หรอแม่จีสบู่เถื่อนเดี๋ยวนี้ขับรถซิ่งทั่วกรุงเทพนะเออป้าแตงขอเล่าเรื่องแม่แบบนึงนะก็คือแม่เขาเป็นแม่ที่แบบน่ารักมากๆเลยอะบ้านมันมีพี่น้อง6คนใช่ปะเวลาแม่ทำกับข้าวอะลองนึกดูดิเหมือนโรงอาหารน่ะแม่ต้องทำเป็นกะละมังเป็นหม้อเป็นเยอะๆใหญ่ๆอะเออแต่มันมีอันนึงอะมันฝังใจเรามากเวลาเล่าทีไรอะเล่าทีไรเราจะร้องไห้ทุกทีเลยเว้ย ยังยังไม่ร้องอย่าเพิ่งแต่เวลาเล่าทีไรอะแค่คิดอะน้ำตาจะไหลจริงๆนะมันเป็นความรักของแบบมาเธออะเข้าใจปะ ยังเดี๋ยวเราต้องเล่าเรื่องแม่ไอ้แม่62แล้วขับหัดขับรถตอนอายุ59เมื่อกี้พูดผิดใช่ปะแม่ดิฉันเนี่ยเวลาทอดปลาปลาทูอะเออทอดโคตรเยอะแล้วเสร็จปลาทูมากองอ่ะเหมือนแบบเรียกหมามากินเยอะๆอ่ะเวลาเรียกกินข้าวอ่ะแม่ก็จะแบบลูกๆอยู่คนละทิศคนละทางอ่ะแม่ก็จะตะโกนตึงติงแปงตูนแอนแน็กกินข้าวแล้วเคาะเคาะเหมือนเรียกหมาป่ะ ถ้าสีนวลถึงบ้านเออเนี่ยเวลาเรียกกินข้าวอ่ะแล้วทีเนี้ยเรื่องที่มันดราม่านะที่แบบตอนโตแล้วเราเสียใจมากเลยนะเว้ยเพราะว่าแม่ชอบบอกว่าเวลาเราแบบถามแม่ว่าอ้าวแม่กินปลาอย่างเงี้ยแม่บอกว่ากินไปเลยลูกทำเสียงจี๊ดก่อนกินไปเลยลูกแม่ชอบกินหัวปลาเดี๋ยวแม่กินแต่หัวเออแล้วก็แกะปลาให้ลูกอ่ะแล้วทีเนี้ยตอนเราเด็กอ่ะเราก็โง่เว้ยเราโง่แบบทุกคนก็รู้ว่าเราโง่ใช่ป่ะขนาดกระดาษทิชชู่เอาแกนกลางออกเรายังไม่รู้เลยว่าเอาออกยังไงอ่ะพอแม่บอกว่าชอบกินหัวปลาเราก็คิดว่าแม่ชอบกินหัวปลาจริงๆไงเออแล้วเราก็เห็นแม่กินหัวปลามาตลอดเลยอ่ะเรามองแม่กินหัวปลามาสรุปหัวปลาอร่อยสุดเฮ้ยแกมาทำให้เรื่องมันแบบหมดดราม่าเฮ้ยแต่ก่อนเวลาเราคิดถึงเรื่องเนี้ยแค่นอนคิดน้ำตาไหลเลยนะแล้วทีเนี้ยเรามาคิดแบบพอเราเริ่มโตอ่ะโตก็คือมัธยมเลยนะตอนประถมมันโง่จนแบบไม่เข้าใจอ่ะตอนประถมอ่ะแม่ก็ยังบอกว่าแม่ชอบกินหัวปลาเหมือนเดิมตาปลาทูมันอร่อยแต่แบบคนเรามันก็ต้องกินเนื้อด้วยป่ะเออมันเศร้าเว้ยที่แบบพอเราโตมาแล้วเรารู้อ่ะเราเพิ่งรู้ว่าแม่เป็นแบบเสียสละพูดแล้วเพิ่งจะร้องไห้จริงๆเนาะ เอ้ยจะร้องไห้จริงๆเว้ยเดี๋ยวปาดน้ำตาก่อนเออพอเราอยู่มัธยมอ่ะเราก็จะแบบว่ารู้แล้วว่าไม่ใช่แม่โกหกเราก็เลยเริ่มแกะเนื้อปลาแล้วเอาใส่จานแม่เองแม่กินปลาด้วยเออแล้วเราก็ได้รู้ว่าแม่ตัวเขาก็ชอบกินเนื้อปลาเว้ยแต่ว่าที่ผ่านมาแม่ก็แบบกินแค่หัวอย่างเงี้ยจริงๆเออทุกคนอ่ะเนาะมันแบบความเป็นแม่เนาะความเป็นแม่ไก่ให้คุกกี้ช็อกโกแลตขอบคุณค่ะเนี่ยเวลาเล่าจะร้องไห้จริงๆนะเว้ยเช็ดน้ำตาก่อนแม่ค่ะหนูรักแม่เออน่ารักเนาะเนี่ยคืออย่าจี๊ดสบู่เถื่อนและที่เนี้ยพอชีแบบเริ่มเข้าวัย50อ่ะก็คือลูกโตหมดแล้วใช่ไหมแม่เขาก็ไปทำแต่ก่อนเขาเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะดูหมอด้วยนะเราเล่าแล้วใช่ป่าวว่าแม่เราดูหมอเอ้ยขอบคุณค่ะที่ให้ก้อนเมฆแล้วมีฟูฟิงต้องไปไม้ปลดหนี้เฮ้ยมันเศร้าจริงเว้ยเรายังซึมอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวขอดมหอมอรุณกันนะทุกคนหอมอรุณเราทำเองนะเว้ยไปอุดหนุนกันได้ที่แอปสีฟ้าเรามีเสียงปรบมือเว้ยแป๊บนึงนะขอหาก่อนลาเฟอร์เยลเชีย
ซื้อของเล่นมาทอมมี่เป็นไงบ้างทอมมี่กลับไปพักผ่อนแล้วนะคะแอนนี่พาทอมมี่ส่งรถขึ้นรถกลับไปพักผ่อนนะคะแล้วทุกคนก็บอกว่าลุงทอมมี่ใจดีน่ารักมากเลยนะเออเราชอบนะความแบบกัลยาณมิตรที่มาใช้เสียงสีน้ำเงินเอ้ยเราชอบความกัลยาเรื่องลดน้ำหนักความกัลยาณมิตรที่มาจากโซเชียลอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามจังเลยอ่ะพรุ่งนี้ไลฟ์อีกไหมขอสัญลักษณ์ด้อมสีนวลหน่อยทุกคนช่วยคิดสัญลักษณ์ด้อมสีนวลหน่อยค่ะป้าแตงขอร้องได้โปรดตูนอายุ38 39 40ตูนอายุน้อยกว่าป้าแตง4ปีอ่ะมันเท่าไหร่วะป้าแตง41เฮ้ยแว่นตึ๊ดแมวสีนวลด้อมสีนวลรูปขวดเหล้าป้าแตงเป็นคนแบบชอบเท่ๆอ่ะเป็นคนเท่ๆสามเออตูน37นะคะตูนอายุ37 38 39 40 41เออตูนอายุ37แอนนี่อายุ35เอ้ยรูปยายแว่นดำกับขวดเบียร์ไอ้แว่นดำกับแก้วเบียร์เหรอแว่นดำกับแก้วเบียร์ก็เท่เนาะเจ้าเป็นคนเท่ๆอ่ะมากระทืบลงมีใครอยู่นครสวรรค์ไหมอ่ะเจอป้าแตงทักป้าแตงด้วยนะว่างแล้วเราไปชนกันชนแก้วนะไม่ใช่ชนรถเป็นคนจับจ้าเฮ้ยใครพูดจ้าวะโคตรเชยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขาพูดละสมันเตากันไม่ใช่หรอไปดวลโซจูกับน้องสะใภ้หน่อยเอออยากดวลน่ะอยากชวนน้องอ่ะเนี่ยแล้วก็มีพี่คนนึงชื่อพี่หน่อยเขาทำบวยอร่อยมากเลยอ่ะบวยแอลอ่ะเขาหมักเองอ่ะเขาทำขายด้วยนะแต่เขาให้เรามาชิมแล้วมันอร่อยแบบกินจะหมดแล้วอ่ะอุ้ยอยู่คอนวันคุณใจไทยอ่ะเด็กคอนวันเมื่อวานมีใครไปใช้ไลน์ไหมอ้าวใช้ไลน์ครับเอ้ยอย่าเพิ่งเราอ่ะจะไปนอนตอน 2:00 เว้ยนะตอนเนี้ยก็คือ 2:50 3:00 เราจะต้องตื่น 9:00 4 5 6 7 8ไม่นอน6ชั่วโมงมันก็ได้เนาะได้ป่าววะเรื่องลดน้ำหนักมาทุกคนก่อนเราจะไปคุยเรื่องลดน้ำหนักเว้ยเราต้องเอารูปตอนเราอ้วนให้ดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเอ้ยเราเอารูปตอนอ้วนให้ดูได้ปะวะเขาหาว่าเราจะขายของปะนั่นนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ฟินแลนด์เพิ่งโอ๊ยอยากไปฟินแลนด์มากป้าแตงเคยน้ำหนัก60กว่าตอนนี้44มีใครน้ำหนักเกินไหมมันต้องหมักช่วง2เดือนเฮ้ยของป้าแตงอ่ะก็คือได้หมักแบบ1ปีกับ2ปีเลยนะคะรสชาติดีมากเลยอ่ะหอมหวานดีดีลุงพลหลานคนไหนซนสุดที่จริงอ่ะอาเธอร์อ่ะซนสุดแต่ซนแต่ไม่ดื้อมูดื้อสุดอุ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งพังมูดื้อสุดดื้อแต่ไม่โซนงงปะใครมีลูกอ่ะโซนแต่ไม่ดื้อดื้อแต่ไม่โซนป้าแตงไปเซ็นทรัลมาแล้วนะคะเซ็นทรัลนครสวรรค์นะชอบกินชานมก้อยนะแป๊บนึงนะดิฉันจะไปหารูปตอนดิฉันแบบหูน้ำหนักแบบหาก่อนนะทุกคนแฮนซอนอยู่นี่ ให้ดูตอนนี้ก่อนนะตอนนี้ก็คือน้ำหนัก44ใช่ป่ะไม่ต้องดูก็ได้มั้งเพราะว่าเป็นคนชอบอวดเรือนร่าง มันทำยากนะเวลา
ใครที่ทำหุ่นออกมาแบบผอมได้อะทุกคนก็อยากจะอวดเว้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะกลับมาอ้วนเมื่อไหร่ไงทุกคนเตรียมดูดิฉันชอบช่วงไหนที่สุดของชีวิตเนาะตอบยากจังเลยอะตังไม่มีลูกนะคะชอบช่วงไหนที่สุดของชีวิตที่จริงอะชอบตอนก่อนมาอยู่นครสวรรค์นะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชอบที่สุดเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ตอนที่ต้นไลฟ์อะป้านังอะถามว่ามีใครยังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองปะเออป้าแตงเพิ่งเป็นตัวของตัวเองเมื่ออายุ40เองนะก่อนหน้าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเพราะว่าที่จริงอะก็คือเป็นคนโคตรดื้อโคตรซนเลยใช่ปะแต่ตอนม.ปลายอะก็คือต้องเป็นตัวแทนร้องปาเจลาไงทำงานไปแบบแข่งศิลปะแล้วก็อ่านสุนทรพจน์อ่านทำนองสนองทีเนี้ยมันซาไม่ได้เว้ยเราก็โคตรเรียบร้อยเลยอะเรียบร้อยแบบชิบหายวายวอดและทีเนี้ยพอเข้ามหาลัยอะเรียนศิลปะแต่ดันเรียนเป็นครูศิลปะพอเรียนเป็นครูศิลปะก็ต้องเรียบร้อยพอเรียนจบไปทำงานเป็นครูศิลปะอีกเกือบ20ปีอะเออเราอะไม่อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆอะเราไม่ใช่ไม่ดีนะคือเราไม่อยากเป็นตัวอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีในตอนนั้นนะค่านิยมในสมัยก่อนทุกคนก็รู้ใช่ป่าวว่าแบบการสักเจาะหรือการแต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่เสื้อกล้ามสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบเป็นครูลำบากอะเราก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆคือในอนาคตให้เขาคิดเองว่าเขาอยากจะเป็นอะไรอยากจะแบบทำอะไรก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่เราอะก็แบบพยายามเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆ มาตลอดเว้ยแล้วพอเรา40อะลูกศิษย์ที่เราเคยสอนทั้งหมดมันโตหมดแล้วแล้วมันก็สักจอกกันหมดเลยเว้ยแล้วเราก็คิดว่ากูทำอะไรเนี่ยที่ผ่านมาเออทีเนี้ยพอวันเกิดอะเมื่อกันยาปีที่แล้วอะอายุ40อะเราไปเจาะหูเพิ่มเลยเว้ยอันรูที่2แล้วก็เราก็ไปเจาะสะดือเออ40เจาะสะดือตอน40เจ็บชิบหายวายวอดแต่เราอยากเทเว้ยเราก็ทำเป็นนิ่งๆไงไปเจาะสะดือสวัสดีครับคุณครู เราเพิ่งเจาะสะดือเมื่อปีที่แล้วเองนะตอนวันเกิดผ่านวันเกิด1วันไปเจาะเลยเออแล้วเราก็คิดว่าต่อไปเนี้ยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากจะเป็นอะไรอะเราจะทำหมดเลยเว้ยเราก็ไปตัดผมสั้นแต่ก่อนเราคิดว่าผู้หญิงอะไว้ผมยาวมันแบบเหมาะอะไรเงี้ยแต่เราถามตัวเองดีๆอ่ะเรารู้แล้วเว้ยว่าเราแบบที่จริงเราชอบเป็นคนเท่ๆเว้ยแต่เราเป็นผู้หญิงนะเออเราก็ไปเจาะแล้วเราก็เนี่ยเจาะสะดือจะเล่าเรื่องเจาะสะดือเว้ยว่าเป็นลม3รอบอ่ะเจ็บเออจะไอ้กับเปิดเพลงป้าป้าอยู่41เพิ่งเป็นตัวของตัวเองลุงพลไปหลับไม่ใช่ไหนรูปอ่ะเราเอารูปไปให้ดูก่อนปึ้งปึ้งโอ้โหหนีกันหมดไลฟ์เลยอ่ะนี่น้ำหนัก60กว่านะเออเจาะจมูกเฮ้ยเราอ่ะอย่างนึงที่เราทำไม่ได้อ่ะคือเจาะจมูกเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราชอบแคะขี้มูกถ้าเราชอบแคะขี้มูกอ่ะเราอ่ะก็อย่าไปเจาะจมูกเว้ยเพราะว่ามันรบกวนเรามีความสุขเวลาเราแบบได้แขกขี้มูกอ่ะเออสาวอวบบ้านนะ เราแต่ก่อนเราผอมแต่ทีเนี้ยตอน30อ่ะทุกอย่างอร่อยหมดเลยเรากินแล้วเราไม่แคร์แต่แรกเราคิดว่าเดี๋ยวถ้าน้ำหนัก80ค่อยลดแต่ตอนที่มัน60กว่าทุกคนถ้าใครที่แบบอวบๆอ่ะทุกคนจะรู้เว้ยว่าขาเราอ่ะขาข้างในอ่ะเวลาเดินอ่ะมันเบียดเว้ยมันเบียดอย่างเงี้ยถึงเราถ้าพอเราเดินอ้าขาใช่ป่ะมันก็ทุเรศไงเดินเงี้ยอ่ะพอเราเดินอ่ะขามันเบียดอ่ะเราเป็นคนขาเบียดอ่ะเตื้อ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 ขาเบียดแสบเป็นแผลเราต้องเอาไอ้วัสลีนอ่ะมาทาแล้วเวลาเดินมันก็จะแบบเพลินๆเว้ยสีสีกันลูกปลาข้างบ้านเออเราอ้วนเท่านี้เลยเว้ยเออดูพุงดิ
แต่ก็น่ารักนะเราไม่เคยคิดว่าเราขี้เหร่เลยนะเว้ยเราเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงถึงเราจะเรียบร้อยก็ตามแต่เราเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองสูงบ้านเราเป็นแบบเห็นไอ้แน็กมันบอกว่าตัวเองหล่อทุกวันมาละเออเราอ้วนเท่านี้เลย เออแล้วเราอ่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้อ่ะเราเลยบอกทุกคนไงว่ามันไม่มีนะคำว่าระบบเผาผลาญเผาผลาญระบบเผาผลาญพังแล้วเอากลับมาไม่ได้มันมีเว้ยเออเราไม่กินยาลดความอ้วนด้วยแต่ถ้ามียาลดความอ้วนเข้าเราทำไงวะคิดก่อนเงินซื้อเราไม่ได้เว้ยถ้าไม่มากพอถ้าไม่มากพอเราจะไม่ขายยาลดความอ้วนเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะ เราขายยาดมผอมแล้วขายยาดมตัวกำไรกระปุกละ10บาทอ่ะเออทำไมเราไม่ขายยาลดความอ้วนวะเอออ่ะจ้างเราไม่ได้เว้ยเราไม่ได้เห็นแก่เงินแต่ถ้าเงินเยอะเดี๋ยวขอคิดอีกทีนะ เงินซื้อเราไม่ได้เว้ยจริงๆที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปไม่แน่ ใช่เราจดตอนนี้เราอ้วนมีความสุขกับการกินจาก48เออเราจะบอกว่าถ้าวันที่คุณมีความสุขกับการกินอ่ะกินไปเลยเว้ยไม่เป็นไร